รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับวิชาเกินสัตว์โลกของพวกเรานั้นมีเพจ Facebook แล้วนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อไหวละไหวละไปกดเถอะขอขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องเก้นผู้มีความฝันด้วยนะครับแหมวาดเราซะมีสัตว์เต็มตัวเลยเอพิโซดนี้จากคุณโทนี่ชินนะครับขอมาเรื่องปลากรายว้าวลูกชิ้นปลากรายบอกเสียงรอเรือปลากรายเรียบร้อยสุดท้ายก็โดนแดกถ้าพูดถึงปลากรายแล้วเราก็คงจะนึกถึงลูกชิ้นปลากรายที่คนไทยชอบกินกันใช่ไหมล่ะครับแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าในธรรมชาติเจ้าปลาพวกนี้นั้นมันมีพฤติกรรมอย่างไรและมันมาจากไหนวันนี้วิชาเกินสัตว์โลกของพวกเรามีคำตอบครับและนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น2โอ้โหเต็มปากเต็มคำเลยนะครับคุณพี่ถ้าพูดถึงปลาในวงปลากรายแล้วพวกมันก็เป็นปลาคู่บ้านคู่เมืองของพวกเรามาตั้งนานแล้วนะครับเจ้าพวกปลากรายนั้นมันเป็นปลากระดูกแข็งที่อยู่ในน้ำจืดนะครับซึ่งพวกมันอยู่ในอันดับของปลาลิ้นกระดูกเหมือนกับพวกปลาตะพัดนั่นแหละโอ้ยจับแหกปากซะเห็นคอหอยเลยซึ่งถ้าพูดถึงปลากรายแล้วก็คงจะหนีไปไม่พ้นกับเมนูลูกชิ้นปลากรายที่บ้านเรานิยมกันมากเลยใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าพวกปลากรายหรือว่าวงปลากรายนั้นพวกมันสามารถพบได้ในหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทวีปแอฟริกาเอเชียใต้ไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็จับพี่เขากินหมดนะครับ โอ้ลงเอยไม่สวยเลยลักษณะรูปร่างทั่วไปของเจ้าปลากรายนั้นพวกมันเป็นปลาที่มีด้านข้างแบนนะครับและมีความเรียวยาวไปจรดทางด้านท้ายพวกมันมีครีบหลังที่เล็กครีบก้นและก็ครีบหางยาวติดกันในเวลาที่พวกมันว่ายน้ำพวกมันก็จะมีลักษณะผิวไหวไปตามกระแสน้ำนะครับในชื่อฝรั่งอีกชื่อหนึ่งของพวกมันก็มีชื่อเล่นๆว่า Featherback Fish และที่พวกมันมีชื่อฝรั่งกับเขานี่ก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ได้มีคนนำพวกมันไปปล่อยตามทานน้ำทำให้พวกมันกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์อยู่ในอเมริกาอย่างในคลิปที่เห็นนี่มันเกิดขึ้นที่ฟลอริดานะครับเจ๊คนนี้กำลังตกปลาอยู่เฮ้ยๆๆตากล้องซูมที่ปลาสิครับอย่าซูมที่ตูดโถแม่ๆยังกลับมาอีกโอ้โอเคสุดท้ายเจ้เขาก็ได้ปลาขึ้นมาโชว์เห็นไหมครับว่าปลากรายของพวกเรานั้นไปอยู่ที่ฟลอริดาเลยนะบอกให้ก็คงไม่แปลกแล้วนะครับที่พวกมันจะไปแพร่พันธุ์อยู่ในถิ่นอื่นเพราะว่าพวกมันเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงและก็สามารถเติบโตได้ในหลายพื้นที่แล้วแถมพวกมันก็ยังเป็นปลานักล่าที่มีความว่องไวสุดๆเลยล่ะครับยอดเลยแต่ในปัจจุบันนี้ชาวต่างชาติมักนิยมนำพวกมันมาเป็นปลาสวยงามเลี้ยงไว้ในตู้นะครับเพราะดูจากรูปร่างลักษณะของพวกมันแล้วก็โอ้สุดยอดไปเลยแล้วว่าไหมสีเผือกก็มีนะบอกให้ปกติแล้วในธรรมชาตินั้นปลากรายมักจะเป็นปลาที่ชอบสร้างรังอยู่แถวตอไม้หรือว่าตามใต้สะพานนะครับพวกมันเป็นปลาที่มักอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆในช่วงของฤดูผสมพันธุ์หรือว่าฤดูวางไข่ตัวผู้กับตัวเมียจะจับคู่กันคอยดูแลลูกๆของพวกมันปลาในวงปลากรายนั้นมันมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับยกตัวอย่างเช่นปลากรายหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกว่าปลาตองสวยขึ้นมาหน่อยก็ปลาตองลายปลาตองอินเดียปลาตองแอฟริกาปลาตองลายแอฟริกาก็มีนะครับและนี่ก็คือปลาตองหรือว่าแถวบ้านผมเรียกว่าปลาสลัดแต่ทุกสายพันธุ์ก็มาจบที่นี่ได้หมดแหละกลับมาเข้าเรื่องปลากรายที่แถวบ้านเราคุ้นชินกันก่อนนะครับปลากรายนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่คนไทยเรานั้นมักนิยมนำพวกมันมาบริโภคเนื้อนะครับในประเทศไทยบ้านเรานั้นก็มีกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงปลากรายเพื่อขายนำเนื้อไปบริโภคอยู่อย่างแพร่หลายเลยนะครับและด้วยเหตุผลที่ว่าคนไทยบ้านเรานั้นนิยมนำเนื้อของพวกมันมาบริโภคจึงทำให้พวกมันเป็นปลาที่ค่อนข้างมีราคาเลยทีเดียวและหนึ่งในเมนูเด็ดยอดนิยมที่ทำจากเนื้อปลากรายก็คือแกงเขียวหวานลูก
ชิ้นปลากรายทอดมันปลากรายแต่ที่เด็ดสุดก็เห็นจะเป็นครีบล่างของมันที่เขาเรียกว่าเชิงปลากรายนั่นแหละครับถ้าเอาไปทอดกระเทียมแล้วว้าวสุดยอดไปเลยล่ะปลากรายนั้นก็เป็นปลาน้ำจืดอีกชนิดนึงที่ถือได้ว่าเป็นปลาที่สู้เบ็ดได้มันพอสมควรเลยนะครับถือได้ว่าพวกมันก็เป็นที่นิยมในหมู่นักตกปลาเลยล่ะแต่ในปัจจุบันพบว่าปลากรายในธรรมชาตินั้นมีจำนวนที่ลดน้อยลงมากๆเลยนะครับเอาง่ายๆแม่น้ำฝางหลังบ้านผมเมื่อก่อนนั้นเจอประจำแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้มันหายไปไหนหมดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการล่าที่เกินขนาดหรือไม่ก็การสร้างเขื่อนที่ทำให้พวกมันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ยอมวางไข่พูดแล้วเศร้าแต่เอาจริงๆแล้วเนื้อของพวกมันนั้นอร่อยมากแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราด้วยนะครับสำหรับตอนหน้าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นติดตามชมด้วยเด้อโอ้โหเสียงสุดยอดเลยถ้าเห็นตอนกลางคืนนี่กูหิวตายเลยนะเนี่ยคนที่มาดูคลิปนี้ตอนกลางคืนระวังหิวนะครับ